ก็การคืออันนี้อันจริงๆความน่ากลัวของในยุคนี้ครับก็คือว่าดิจิทัลใช่ไหมในเราเรียกว่าการทูตแบบดิจิตอลแล้วกันการทูตดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ต่างประเทศเข้ามาพูดถึงเรื่องดีของประเทศเขาเองแต่มันมีสิ่งที่เรียกว่าการเข้ามาปลุกปั่นในโซเชียลมีเดียด้วยโดยอาจจะใช้บัญชีที่เป็นบัญชีไม่เปิดเผยชื่อจริงแต่ปลุกปั่นข่าวบางข่าวคนบางคนถ้าอ่อนไหวง่ายความขัดแย้งโลกออนไลน์มันกลับไปเกิดขึ้นกับความขัดแย้งบนโลกออนไลน์ได้เลยนะใช่ไหมอย่างที่เราก็เห็นปรากฏการณ์ที่จริงๆไอ้การความเชื่อบางความเชื่อที่ว่าวัฒกรรมที่ว่าโอ้จะมีการมาตั้งฐานทัพมันก็เริ่มจากโลกออนไลน์นะมันเริ่มจากโลกที่ในทีวีอยู่ดีๆมันกลายเป็นความขัดแย้งที่คนไปคุยคนไปปะท้วงหน้าสถานทูตบางแล้วมันแรงถึงขั้นต้องมีการแถลงข่าวกันเลยอ่ะใช่ไหมฉะนั้นความเป็นจริงเราก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครระบุได้ว่ามีการปั่นอะไรแบบนี้จริงๆหรือไม่แต่ว่าในโลกที่เป็นสังคมเปิดถามว่าสิ่งที่ประชาชนบางกลุ่มแสดงออกความไม่พอใจทำได้ไหมทำได้เป็นสิทธิและควรทำด้วยเพราะเป็นการส่งเสียงบางอย่างใช่ไหมแต่ว่าเวลาทำต้องคำนึงถึงเรื่องอยากจะให้คำนึงถึงเรื่องการต่างประเทศด้วยนิดนึงเพราะว่าบางครั้งการที่ไปทำแบบนั้นมันไม่ใช่แค่จบเรื่องว่าขอสวัสดีครับขอขมาลาไหว้หรือว่ามีกระเช้าดอกไม้มันไม่ได้จบแค่นั้นแบบในการเมืองในประเทศเวลามันลุกลานบานปลายไปถึงเรื่องการเมืองต่างประเทศบางทีถ้าผู้นำชาติอื่นเขาไม่พอใจเขาโมโหคุณจะเอากระเช้าสักร้อยกระเช้าก็ไม่ยอมนะใช่ไหมคือบางทีทำผมถึงบอกว่าเวลาอ่านข่าวก็ต้องอาจจะต้องคิดนิดนึงมันก็จะกลับมาสู่โจทย์แรกที่ผมถามนั่นแหละว่าใครคือคนที่เราต้องระวังที่สุดถ้าเราคิดตรงนี้แตกถ้าเราตีโจทย์ตรงนี้แตกปุ๊บเราบอกได้แล้วว่าเราต้องระวังใครแล้วเราต้องคิดให้เยอะ